ภาพยนต์เนี่ยโกลเด้นกลบเนี่ยขอเกริ่นหน่อยนะครับมันเป็นเทศกาลแจกรางวัลทางด้านภาพยนตร์รายการแรกของปีแล้วคนก็จะไม่เทียบกับออสการ์นะครับแต่ก่อนก็จะมีการกระแนะกระแหนกันว่าอุ้ยนี่มันเกรด B World Talk คุยผ่าโลกวันนี้ผมวารินสัจเดลชวนพี่แพทยแสงธรรมคุยเรื่องของ Award s e a s o ่นนะครับเทศกาลแจกรางวัลภาพยนตร์และผลงานทางด้านโทรทัศน์ของโลกตวันตกโดยช่วยงยิ่งในอเมริกาน,นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่8มกราคมตามเวลาในประเทศไทยนะครับอยากคุยหลายเรื่องเลยครับ ทั้งเรื่องของตัวพิธีกรซึ่งผมมองว่าพังมากๆเลยนะครับที่ใช้คามิเดียนโจโคอยซึ่งมีเชื้อสายเป็นฟิลิปปินส์นะครับแต่เป็นอเมริกันนะครับอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์มาเป็นพิธีกรในปีนี้รวมไปถึงรางวัลต่างๆที่ถือว่าเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งครับที่ ออเปนไฮเมอร์ heimer, ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับได้ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมดาราสมทบชายยอดเยี่ยมและ Original Score นะครับส่วนบาร์บี้ก็ได้รางวัลที่ไม่เคยมีมาก่อนในเวทีนี้นะครับเป็น Box Office Achievement and Cinematic กครับก็คือรางวัลภาพยนตร์ที่ทำเงินได้มากที่สุดรวมไปถึงเพลงโดยบิ l ลี e i อ i ิช What was I made for นะครับก็ได้รางวัลไปแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆประปรายนะครับอ o โคเลนโกลบเนี่ยจะเป็นการแจกรางวัลโดยสมาคมคนผู้เสื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดแล้วก็มีการแจกให้กับทั้งรางวัลที่เป็นผลงานภาพยนตร์และผลงานโทรทัศน์นะครับ Succession ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รางวัลใหญ่ไปในค่ำคืนนั้น The b บ a r ในส่วนของ Musical Comedy นะครับพี่แพทสวัสดีครับสวัสดีครับพอโลกเปลี่ยนไปในแง่ของการ ตามงานเหล่านี้เนี่ยนะครับคนไปดูในโรงภาพยนตร์น้อยลงภาพยนตร์บางทีเข้าฉายไม่เข้าฉายสตรีมมิงก็มีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกทุกแพลตฟอร์มนะครับผมว่ามันก็ยากขึ้นนะครับในการที่จะ enjoy งานแจกรางวัลแบบนี้เพราะว่าดูกันไม่ค่อยทนันดูกันไม่ค่อยครบโฟกัสก็เลยไปอยู่ที่เรื่องของ speech ผมสังเกตการการคอมเมนต์ใน Twitter หรือว่าใน X อนะครับอยู่ที่ Speech อยู่ที่โจ๊ก s ต่างๆของตัวโฮสต์ก็ตามหรือก็ไปอยู่ที่แฟชั่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าก็เชือวอหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ได้ดูครบทุกเรื่องยกเว้นถ้าเกิดว่าได้ดูอย่าง o p p n n h i m m r r หรือ Barbie ซึ่งคงไม่มีใครไม่ได้ดูเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนังคอร์มยักษ์ในปีที่ผ่านมานะครับพี่แพทตั้งข้อสังเกตงานร,งรททางวัลลูกโลกทองคำปีนี้ยังไงบ้างครับ คือง,งานแจกรางวัลเนี่ยนะครับหรือว่า Award ดเซ e ร o มนี่เนี่ยมันก็เป็นโชว์ของมันในตัวเหมือนกับว่าภาพยนตร์เราอาจจะดูไม่ครบแต่ว่าถ้าเราได้ดูพิธีมอบรางวัลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แล้วก็เมื่อได้ทราบว่าเรื่องไหนได้รับการเสนอชื่อแล้วบางทีก็จะมีเทรลเลอร์ให้ได้ดูใช่ไหมครับก็<ด>เป็นไอเดียเป็นเหมือนไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่ชอบดูหนังแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูเนื่องจาก อ่าอย่างยุคโควิดเงี้ยไม่ไปโรงหนังนะครับหรือว่าในช่วงนี้ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับบางคนก็ต้องประหยัดแหละแม้กระทั่งค่าไปดูหนังนี่แหละเพราะว่ามันไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องซื้อพับคอนซื้อดริงก์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การที่หนังเนี่ยมาฉายสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าตัวอย่างอย่าง,างเช่นปีนี้ดูจาก Nomination นเนี่ยหลายๆเรื่องมันยาวมาก เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ดูเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในโรงมาดูภายหลังเพราะว่าการไปดูในโรงอ่ะถ้าเอาคุณวารินลองนึกดูนะอย่างเช่น Killer of the Flower Moon เงี้ยสามชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณวารินมีสภาพกระพระปตสวะดีแค่ไหนนะครับหรือว่าคื <c oughs> อออเป็นไฮเมอร์ก็ดี Martin นสกอเ e ซี่อ i s h ช a มก็ยาวเหมือนกันนะครับนั่นผมก็ดูเป็นวันเหมือนกันคือไถนิ้วบ้างออฟเฟนไธเมอร์ก is ็ไถนิ้วก็ดูดู พขาไม่ได้ดูในโรงเนี่ยก็เลยดูไม่จบะนะครับนั่นก็เป็นอีกข้อข้อจำกัดหนึ่งคือสตรีมมิ่งเนี่ยบางทีทําให้เราดูไม่ได้ต่อเนื่องเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ก็ได้ไม่ถูกบังคับเหมือนในโรงแต่ถ้าเกิดนั่งในโรงผมจําได้เลยฮะรอบสื่อมวลชนของ Killers of the Flower Moon เ,เขาก็บอกแล้วว่าให้มาเร็วเพราะหนังมันยาวมาก3ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นหนังบอลิวูดเนี่ยเขาก็จะมีอินเตอร์มิชันให้แต่ผมไม่แน่ใจว่า Killers of the Flower Moon เนี่ยจะมีอินเตอร์มิชันหรือเปล่าครับพี่แพท เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าไม่ทราบว่าบางโรงในไทยเนี่ยยังจะจัดทำให้หรือเปล่าเพราะจริงๆหนังสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุค6 0 70 s ที่มีให้พักครึ่งเนี่ยฟิ์มมันจะมาแบบเป็นตอนว่าพักตอนนี้คือก่อนจะพักมันจะขึ้นจอมาเลยว่า intermission นะครับแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำถ้าเกิดจะมีการพักขึ้นมาอย่างเช่น3มชั่วโมงครึ่งแล้วเห็นใจคนที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยทางโรงเขาก็คงจะตัดสินใจกันเองแต่ว่าอย่างที่คุณวรินบอกนะครับคนที่เป็นคอหนังเนี่ยส่วนมากคนที่ชอบดูหนังจริงจังเนี่ยก็ดูที่บ้านก็จะใช้จอใหญ่แล้วใช่ไหมครับราคาจอใหญ่ตอนนี้สำหรับคนที่ชอบดูหนังต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะหาซื้อมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหลักแสนและนะครับเป็นแบบ หมื่นครึ่งต้นเนี่ยก็หาไมา่ได้ซึ่งมันก็ได้อัตรรสพอสมควรอยู่ที่ว่าจอใหญ่แค่ไหน,เ,นเราจะนั่งระยะห่างแค่ไหนนะครับแต่จะให้เห็นว่าหนังบางเรื่องเนี่ยมันเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องเนี่ยมันอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดูโดยสตรีมมิ่งแล้วเราหยุดนะไปรินน้ำมาดื่มหรือว่าพักผ่อนเนี่ยมันก็ช่วยได้และยิ่งกว่านั้นนะครับมันก็เปิดโอกาสให คนที่ถ้าเผื่อว่าสายที่โรงอย่างเดียวเนี่ยจำนวนคนที่ได้ดูหนังหลายๆเรื่องดูดู Nominations ใน o o l e n n l o ค b ส s ครับบางประเภทเนี่ยเเรื่อง8เรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะสแสวงหามาดูได้บางเรื่องเนี่ยเขาดูไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ nominations ะครับเพราะว่าหนังที่อยู่ใน Netflix หนังสตรีมมิ่งกับหนังโรงเนี่ยเดี๋ยวนี้แยกคุณภาพกัน เกือบไม่ออกเลยนะครับบางทีหนังที่เราดูไปทางสตรีมมิ่งเนี่ยคิดว่ามันเป็นคุณภาพหรือว่าโทนประมาณหนัง Netflix อย่างเงี้ยอ้าวโผลมาเป็นหนังที่ได้รับการเสนอชื่ออะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าทุกคนที่ได้รับนอ m i ม a t เ o ชก็ชนะเท่ากันหมดนะครับ <S 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 อย่างสมมติว่านักแสดงยอดเยี่ยมเนี่ยในทุกสาขาประเภทเนี่ยคุณวรารินจะตัดสินได้ยังไงว่าใครเหนือกว่าใครนะครับบทบาททุกคนก็ สุดยอดไปแล้วทั้งนั้นแหละนะครับใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับมันก็เป็นอินดัสทรีที่พอได้รางวัลปุ๊บมันก็จะทำให้มีโอกาสในการที่จะเพิ่มค่าตัวมากยิ่งขึ้นเอเจนต์ของพวกเขาก็จะแฮ ppy ไปด้วยว่าเออดารานในสังกัดได้รางวัลมันก็ดูดูพยุงกันไปทั้งอินดัสทรีกับการแจกรางวัลแบบนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับพี่แพทครับคือ มันตัดสินยากคุณจะไปตัดสินอย่างไรแล้วก็นักแสดงเองอย่างสมัยก่อนอย่างเคทบลันเชตขึ้นไปพูดบอกไม่ควรจะมีการตัดสินด้วยซ้ำสําหรับการแสดงเพราะว่าเธอก็รู้สึกว่าคนอื่นก็แสดงดีด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นมันเป็นข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมนี้ว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับกลบมาที่รลิเรเรนเกิรก่อนเรื่องพิธีกรในงาน Golden Globe Award p r e s e n t a t i o n เนี่นะครับดูไปแป๊บเดียวเนี่ย แค่เขาขึ้นเวทีไปแป๊บเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่ามีเวิร์กมุกแป๊กในขณะเดียวกันในปีนี้เนี่ยนะครับริกกี้เจอเวเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรปีที่แล้วใช่ไหมครับหลายปีเลยฮะห,หลายปีติดต่อกันหลายปีเนี่ยปีนี้เขาก็มีโชว์ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยแล้วก็โชว์กับเขาดีมากๆตลกตั้งแต่สามคำแรกเลยอะนะครับแล้วก็มีความ การใช้มุกเนี่ยก็จะมีซ้ำกันนิดหน่อยนะครับนิดเดียวแต่ว่าของลูกกี้เนี่ยคือคมคายฮาสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่เปลี่ยนไปโดยเขาพูดถึงความหมายของคำว่าเค r ความหมายของคำว่าเกหรือว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับอย่างเช่นเรื่องคนที่พิการเสียเปรียบในสังคมเนี่ยว่วามันจะ แ a นดิแค p หรือ Disable อะไรเงี้ยคือมันคมคายต่างกันมากครับคือเรียกว่าหัวเราะไม่หยุดอ่าซึ่งโชว์เนี้ยมันอยู่ใน Netflix นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเช็คดูแล้วก็คนที่อ่าท่านอาจจะบอกไม่เก่งภาษาอังกฤษที่จะจับมุกอ่าตลกของฝรั่งได้เนี่ยมีแปลไทยเรียบร้อยเลยครับซึ่งอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็จะได้เห็นฟีลของการเป็นคอมเมดี้ของเขาอ่ะ ว่าความคมคายมันแตกต่างกันแล้วก็ข้อสำคัญน่ยม,มันเล่าแบบหน้าตายอ่ะพูดไปเรื่อยๆนะครับอีกโชว์ที่ดีไม่ได้เข้าชิงรางวัลน,นะครับก็คือการกลับมาของโรแซนบาร์ถ้าเผื่อว่าใครจำเธอได้นะครับตลกมากก็เป็นโชว์ที่เธอก็ประชดประชันสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการอบคอมเมดี้ใน ช่องทีวีของอเมริกันนะครับว่าหน้าไหว้หลังหลอกยังไงคือผมรู้สึกแบบเดียวกับพี่แพทนะครับตอนที่โจคอยพิธีกรปีนี้ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็พูดถึงมุกเนี่ยคือความคมคายมันคนละชั้นกันนะครับแล้วจังหวะจากโคนด้วยฮะคือผมก็เห็นด้วยว่าความเป็นคอมีเดียนเนี่ยบางทีจะต้องหน้าตายและต้องไม่ขำเองแล้วเขาเหมือนกับตะโกนนะครับเขาเขาแผดเสียงแล้ว บางมุกที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นมุกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เนี่ยค่อนข้างเยอะไปนิดหนึ่งแล้วลวพอออกมาจากปากของคนที่ไม่ใช่คนขาวแล้วไปล้อเลียนคนขาวเองเนี่ยแล้วผมเห็นปฏิกิริยาของคนใน ในในออเดียนซ์ที่เป็นเหล่าดาราที่เขาไปแซวไปจิกไปกัดเนี่ยก็ไม่ได้ขำด้วยนะครับหรือการที่เขาล้อสำเนียงแม่ชาวฟิลิปปินส์ของเขาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมันมุกเดิมๆคือเขายังย่ำอยู่กับที่เดิมมันไม่มันไม่คมคายมันไม่ได้มีความเป็นร่วมสมัยหรืออย่างที่คนรับไม่ได้มากๆแล้วที่เขาไปพูดถึงบาร์บี้ว่าก็เป็นแค่ตุ๊กตาพลาสติก uh, ที่หน้าอก ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบชั้นกับออเฟนไฮเมอได้อย่างไรซึ่งนั่นคือโอมาจากเอ่อฟิกชันเจ็ดร้อกว่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไปด้อยค่าบาร์บี้ซึ่งแล้วกล้องก็จับไปที่คนสร้างบาร์บี้คุณเกรตาด้วยนี่นะฮะก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันก็เลยรู้สึกรู้สึกแปลกๆกับกับมุกของเขากับวิธีการของเขาแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะได้กลับมาเป็นพิธีกรงานแบบอีกแน่นอน ไม่น่าครับแล้วก็ไม่ลื่นไหลด้วยแล้วการที่จะเล่นมุกกับตัวบุคคลอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นมุกพื้นๆฝืดๆอะอย่างเช่นพูดถึง r o b บิร์ตเดนิโนะครับซึ่งอยู่ใน Killer of the Flower Moon เนี่ยไปว่าอยู่อยู่มาถึงวันนี้ได้ยังไงทำไมเก่งอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่าท้อคืคอ าดาราระดับเมโลสตรีปหรือว่าโรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยเราไม่ลอ้อไม่สงสัยอยู่แล้วว่ายินยงคงกระพัน์มาอยู่ได้อย่างไรนะครับหรือว่าพูดถึงเรื่องอเรียนหนังสือเรื่อง t a เลอร์สว f ฟอย่างเงี้ยนะครับมันมันเจาะจงแบบนี้ไม่ได้มันควรจะเป็นมุกที่ทำมาแล้วก็เหลือบตาไปเห็นแล้วก็ บ่วบวกพ่วงเข้าไปเลยอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นแคนดิดอะดูแบบไม่ได้เตรียมมามุกมันก็จะเวิร์กบ้างนะครับก็พรีเซนเทชันปีนี้ไม่มีเสน่ห์เลยเป็นอารมณ์น่ารำคาญอารมณ์น่ารำคาญมากกว่านะครับแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยโกลเด้นโกลบเนี่ยขอเกริ่นหน่อยนะครับมันเป็นเทศกาลจากรางวัลทางด้านภาพยนตร์ อะไรการแรกของปีแล้วคนก็จะไม่เทียบกับออสการ์นะครับแต่ก่อนก็จะมีการกระแนะกระแหนกันว่าอุ้ยนี่มันเกรด B รางวัลใหญ่มันต้องออสการ์อะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้โลกก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่า Golden Globe เนี่ยเจตนาก็คือสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับวงการบันเทิงนะครับเรียกว่าเป็น feel good award นั่นแหละนะครับก็ ชื่อที่ได้เข้า nomination ก็ดีใจกันทุกคนแหละแล้วก็เข้าถึงได้แตกสาขาย่อยๆยๆ,ๆไปทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหนังที่ทำเงินได้มากที่สุดก็ให้เป็นรางวัลได้ด้วยเนอะบารบี้ <laughs> <Barbie. laughs> เหมือนรางวัลปลอบใจไงก็ไม่รู้นะครับใช่ครับเป็นฟีลกู๊ดจริงๆเป็นเหมือนกับปาร์ตี้แรกของปีที่คนฉลองปีใหม่มาแล้วก็มาเริ่มวอร์ดซีนเลยนะครับส่วนใครที่รอรางวัลใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเขาจะประกาศว่าใครเข้าชิงออสการ์กันเนี่ยวันที่23มกราคมและออสการ์เนี่ยจะแจกกันในวันทย์ที่10มีนาคมก็จะตรงกับเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยซึ่งที่ผมทราบมาเนี่ยทาง True Film ก็มีซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อถ่ายทอดแล้วแต่ Golden Globe เนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าม ถ่ายทอดในบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันออกทาง Paramount Plus แล้วก็คนก็เข้าไปดูอย่างผมเองก็เข้าไปตามใน X อยู่ตลอดนะครับก็เลยไม่ได้เป็นการดูปฏิบติประตอร่อแต่ว่าเห็นด้วยเลยฮะว่าโมนล็อกของพิธีกรตอนเปิดรายการนี่คืออยากจะให้มันผ่านไปไวๆฮะคือทนดูแล้วมันน่ารำคาญจริงๆ,งๆงนะครับอ่ะก็ปีนี้จะมีหนังที่ผมบอกมีความหลากหลายเนี่ยนะครับข่าวดีสำหรับผมนะ ก็คืออย่างเช่นหนังเรื่อง maestro ซึ่ง bradley cooper เนี่ยสร้างกับกับเองแล้วก็แสดงเองเนี่ยนะครับเป็นการเสนอเนื้อหาที่แตกต่างเป็นอ่า biopic ชีวประวัติแต่โฟกัสไปที่เรื่องความรักของเลนัดเบิร์นสไตน์นะครับคอนดักเตอร์ระับศาสดาปรม,มาจารย์ของโลกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแตกต่างซึ่งจะว่าไปโอเปนไฮม์นี่ก็เป็น เบาผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง holdover ซึ่งในลิสต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้จริงๆมันเป็นดราม่านะครับแล้วก็ทำให้พอลจามาติเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงอยู่ในวงการมานานแล้วได้รางวัลไปเนี่ยผมดีใจมากรวมทั้งด i v i n e Jo นะครับในรุ่นเดียวกันที่ได้รับรางวัลไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นการที่กระจายรางวัลให้กับคนที่ อยู่มานานแล้วโลกลืมเราไม่รอให้แก่นะครับคือพอลเขาเพิ่งอายุ56อะไรอะไรเงี้ยหรือว่า Divine Joy เนี่ยก็คือยังไม่แก่ไม่ต้องรอให้แก่แล้วค่อยไปให้นะครับ <c oughs> บทบาทซึ่งมันไม่ใช่เป็นหนังกระแสหลักแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะนิ่งขรึมเป็นหนังที่ดูแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขน,นะครับมีข้อคิดเยอะสะท้อนตัวเองได้เยอะนะครับแนะนำเรื่อง Holdovers นะครับแล้วก็คนชอบดนตรีก็อยากรู้ว่าเลนนัตเบิร์นสไตน์เนี่ยเป็นยังไงก็ดูเรื่องมาสโตรนะครับครับใส่ตะแกรงร้อนมาให้แล้วนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องไหนหน่าดูบ้างแล้ว Four Things ของ Emma Stone ล่ะครับที่เธอได้รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมไป ก็คือบทอย่างนี้เนี่ยเอมมาสโตนเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับอะไรก็เล่นได้จะให้ร้องเพลงยังได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทที่เป็นลักษณะเพียเพ้ยนๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยากนักนะครับป่าผมก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าในดาราเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็อย่างที่เราบอกอเล่นกันดีทุกคนแต่ว่าที่น่าชื่นชมนะครับอยากจะ เลื่อนจากเอมาสโตนไปที่ลิลลี่กลาสโตนนะครับซึ่งแยะบทอย่างเงี้ยมันเล่นยากกว่าไม่มีบทที่แสดงอาการรุนแรงนิ่งๆแต่ว่าสะท้อนเรานึกถึงเนื้อเรื่องของเทโ the Flower Moon ใช่มครับมันว่าด้วยสิ่งที่คนผิวขาวทำต่อ American อ่า i ินเดีนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่นิ่งลึกเป็นเอปิ ที่เป็นงานวรรณกรรมวิธีเล่าเรื่องนะครับแล้วบทของตัวละครทุกตัวเลยนะครับทั้งเลโอนร์โดดิแคเปโอหรือว่าดานโรลิลลี่คลาสโตและคนอื่นเนี่ยเล่นได้ยอดเยี่ยมหมดแต่จะบอกว่าบทที่ได้ยากๆเนี่ยคือบทที่นิง่ง <Thank you S 2> ไม่มีจุด <so> much, ไหนที่แสดงอารมณ์ ชัดเจนเนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่มีบทที่ต้องแสดงอารมณ์ระเบิดหรืออะไรเงี้ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าจะทำหน้านิ่งๆน้ำเสียงวางตัวอย่างเงี้ยยังไงก็ดีใจกับลิลลี่ค s t o n e มากๆนะครับแล้วก็ดีใจกับพอลจามาติมากๆครับ เดี๋ยวต้องไปดู Holdovers แล้วก็ Killers of the Flower Moon ด้วยนะครับเพราะว่าก็ลิลลี่ก็ได้รางวัลไปด้วยนะครับส่วนที่ผมดีใจมากอีกรางวัลหนึ่งก็คือของ Elizabeth de b i c ก i ้ที่รับบทเป็น Princess Diana ใน The Crown นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพิพัฒนใช่ครับก็ในเรื่องอย่างนี้ตัวอย่างเนี้ยนะครับอย่างพูดถึง The Crown ก็ต้องพูดถึง Succession ใช่ไหม อย่างเงี้ยคือ The Crown เนี่ยมันเป็นตำนานที่ใหญ่เกินไปที่ต้องมาให้รางวาัลตอกย้ำกันแล้วอ่ะนะครับ <laughs> ก็ดีใจที่ปีนี้ <laughs> เขากระจายรางวัลไปให้คนที่หลากหลายนะครับทั้งคนเอเชียคนสาย h ฮส p ป n i นหรือว่าในกรณี <c oughs> <c oughs> ของล Gla กาสโตนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ะในขณะที่ o p เป h e i นไฮเเนี่ยเป็นคอนทราสนะครับไม่รู้จะบังเอิญหรือเปล่า o p เป h e i นไฮเมร์พยายามที่จะ ปัดความผิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้นิวเคลียร์ Nuclear เนี่ยโดยรัฐบาลไปโทษคนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาไปโทษอินเวนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าใน Killer o Flower the f Moons เนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นการสารภาพบาปเลยอะว่าสิ่งที่เราทำต่อเจ้าของแผ่นดินที่เขาอยู่มาเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เราได้เห็นยุคคือในช่วงก่อนยุค1 9 4 0 s นะครับ อินเดียนแดงซึ่งเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ดินนะ่ยแล้วถ้าที่ดินนั้นเป็นแหล่งน้ำมันเนี่ยพวกคนพื้นเมืองเหล่านี้เขาก็จะร่ำรวยขึ้นมาเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ว่าพูดถึงเนทีฟอเมริกันเราจะเห็นว่าขี่ม้าถือธนูแล้วเที่ยวไปฆ่าอะไรอย่างนี้เสมอไปนะครับมันมีภาพที่เราได้เห็นว่า,าในช่วงของประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความ เปลี่ยนแปลงมาจนได้มาเห็น Modern Native a m e r i c a รกในปัจจุบันที่มีการศึกษานะครับเป็นทั้งทนายความแพทย์และตำรวจอะไรด้วยนะครับก็เป็นหนังยาวนะครับ3มชั่วโมงครึ่งถ้าดูก็ต้องแน่ใจว่าว่างไม่รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะหนังนี้เคลื่อนไปช้าๆแต่ว่านะครับตามตามสไตล์ความเป็นเอพิกของของดีเรคเตอร์นะครับ มาตินสกอเซซีนะครับวันนี้ขอบพคุณพี่แพทมากเลยนะครับสำหรับการมาช่วยเราทำความเข้าใจภาพยนตร์หรือผลงานแต่และเรื่องที่เข้าชิงลุกโลกทองคำรวมถึงได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่แพทยแสงครรผมวารินสัจเดล w o r l d Talk คุยผ่าโลกลาไปพร้อมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ